บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธคุณบทว่าภควาในความหมายว่าผู้จำแนกแจกธรรมนำพระบรมศาสดาได้ทรงจำแนกแจกธรรมอันเป็นปริยัติและปฏิบัติซึ่งได้แสดงมาโดยปริยายคือทางอันหนึ่งซึ่งมุ่งทางปฏิบัติทางปัญญาหรือทางวิปัสสนาดังที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณญาณคือความอย่างรู้อันเป็นเหตุเห็นแจ้งเห็นจริงวิปัสสนาญาณนี้เป็นปัญญาสิกขาซึ่งเป็นยอดของสิกขาทั้งสามการปฏิบัติธรรมะเมื่อปฏิบัติให้ถึงปัญญาจึงจะเห็นธรรมคือสัจจะความจริงของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็โดยมีปริยัติคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นเครื่องนำเพราะฉะนั้นคำว่าปริยัตินี้จึงต้องเป็นเบื้องต้นของปฏิบัติคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นปริยัติทั้งนั้นแต่ว่าเป็นพุทธปริยัติคือปริยัติของพระพุทธเจ้าและแม่คำสั่งสอนของพระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าที่ท่านได้จำทรงบอกกล่าวสั่งสอนกันสืบมาจนถึงได้จารึกลงเป็นตัวอักษรเป็นหลักฐานและก็เล่าเรียนบอกกล่าวสั่งสอนกันต่อมาก็เป็นปริยัติทางนั้นและก็นับว่าเป็นพุทธปริยัติเว้นไว้แต่ว่าผู้ที่บอกกล่าวสั่งสอนกันต่อมานั้นบอกกล่าวสั่งสอนผิดไปจากที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็ไม่ชื่อว่าพุทธปริยัติแต่ว่าเป็นคำสั่งสอนที่เรียกว่ากล่าวโตพระพุทธวจนะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสั่งสอนเอาไว้ก็อ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนดังนี้ก็ไม่ใช่เป็นพุทธปริยัติเป็นสัทธรรมปฏิรูปสัทธรรมปลอมและแม้ว่าจะไม่อ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแต่ครูอาจารย์ที่สั่งสอนกันกล่าวสั่งสอนหรืออธิบายผิดไปจากที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน
ไม่ไปตามครองธรรมของพระพุทธเจ้าก็ไม่ชื่อว่าเป็นพุทธปริยัติเหมือนกันเป็นความเห็นของอาจารย์นั้นเองไม่ใช่เป็นพุทธปริยัติคือพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะฉะนั้นท่านที่มีความเคร่งครัดต่อความที่อยากกล่าวผิดไปจากพระพุทธวจนะจึงต้องอ้างพระพุทธวจนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้อย่างนี้อันมีที่มาจากสัตถุศาสตร์ซึ่งบัดนี้ก็จารึกเป็นตัวอักษรคือพระไตรปิฎกอันเป็นที่รับรองนับถือกันทั่วไปก็จะต้องมีที่อ้างพระพุทธวจนะจากพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นธรรมเนียมที่พระเทศจึงต้องมีบทอุทเทศคือเป็นพระพุทธภาษิตหรือสาวกภาษิตเป็นบาลีตั้งนโมสามจบแล้วก็ยกเอาพุทธภาษิตหรือสาวกภาษิตอันรวมเรียกว่าพุทธศาสนสุภาษิตเป็นบาลีขึ้นเป็นบทอุทเทศคือเป็นหัวข้อแล้วก็แสดงไปอันเป็นเครื่องแสดงว่าพระผู้แสดงนั้นไม่ได้ว่าเอาเองแต่ว่าเป็นการแสดงอธิบายตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและก็ต้องระวังไม่ให้ออกนอกทางพระพุทธาธิบายคือความประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสสอนไว้นั้นและเมื่อได้มีพระพุทธภาษิตเป็นที่อ้างอิงแน่นอนซึ่งผู้ฟังผู้ศึกษาได้ทราบแม้ว่าผู้อธิบายจะอธิบายผิดเพี้ยนไปบ้างแต่หัวข้อที่ตั้งไว้นั้นเป็นหลักอันทำให้ผู้รู้ที่ใครครวญก็สามารถจะรู้ได้ว่าอธิบายไปผิดถูกอย่างไรเรามีธรรมะที่เป็นแม่บทตั้งอยู่ข้างหน้าเป็นแนวให้ผู้ที่มีปัญญาใคร่ครวญรู้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อยังอิงพระพุทธวจนะพุทธศาสนสุภาษิตอยู่เป็นหลักโดยที่ยกออกมาให้ปรากฏแก่ผู้ฟังและผู้แสดงก็แสดงไปก็ย่อมจะยังพอรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงเป็นความถูกต้องอยู่ได้แต่ว่าถ้าจะทิ้งสมบทไม่มีอ้างอิงพระพุทธวจนะหรือพุทธศาสนสุภาษิตและแสดงอธิบายไปแสดงอธิบายไปตามอัตโนมัติคือตามความรู้ความเห็นของตนแต่อย่างเดียวแต่หากว่าถูกก็ถูกไปถ้าว่าผิดก็ทำให้เป็นสัทธรรมปฏิรูปขึ้นโดยที่ผู้แสดงไม่จงใจก็ได้แต่ว่าเพราะรู้เห็นมาอย่างนี้ก็แสดงไปอย่างนี้อย่างนี้ถ้าหากว่ารู้เห็นถูก
ก็ถูกถ้ารู้เห็นผิดก็ผิดเพราะฉะนั้นพระเถระผู้ที่เคร่งครัดมาตั้งแต่อดีตท่านจึงประหยัดตนในข้อนี้ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในการแสดงอ้างเอาพระพุทธวจนะเป็นหลักฐานยืนยันอยู่ตลอดมาเพราะฉะนั้นการที่อ้างนั้นจะว่าเป็นปริยัติก็เป็นปริยัติแล้วก็เป็นปริยัติจริงๆเป็นพุทธปริยัติและแม่คำสั่งสอนของใครของใครที่สั่งสอนเมื่อเป็นวาจาออกมาก็เป็นปริยัติทางนั้นแต่ว่าขอให้เป็นพุทธปริยัติหรือเป็นพุทธศาสนปริยัติอย่าให้เป็นนอกศาสนาเป็นสัทธรรมปฏิรูปก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาให้รู้จักพระพุทธศาสนาให้เข้าใจอัตถะคือเนื้อความให้เข้าใจธรรมะคือข้อธรรมอันถูกต้องจึงเป็นข้อสำคัญจะทำให้การปฏิบัติธรรมเป็นธรรมานุธรรมะปฏิบัติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติไม่ผิดไปจากพุทธปริยัติดังกล่าววิปัสสนาญาณนี่เป็นวิปัสสนาญาณนี่เป็นจุดหมายอันสำคัญที่จะต้องปฏิบัติให้ได้ให้ถึงน้อยหรือมากพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงจำแนกแจกธรรมคือทรงแสดงทางปฏิบัติเพื่อที่จะให้ได้วิปัสสนาญาณดังกล่าวนี้ดังที่ได้แสดงอธิบายมาโดยลำดับโดยอ้างเอาพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ถึงไม่พะวงคิดถึงธรรมะที่เป็นอดีตไม่หวังถึงธรรมะที่เป็นอนาคตเห็นแจ้งปัจจุบันธรรมในที่นั้นๆในการนั้นๆในอารมณ์นั้นๆเป็นการปฏิบัติหักกิเลสดับกิเลสหักใจหรือดับใจดับตัวเราดับนามรูปที่เป็นส่วนอดีตที่เป็นส่วนอนาคตเห็นปัจจุบันธรรมเป็นอนิจจะไม่เที่ยงทุกขะเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนก็เป็นการดับกิเลสดับใจในปัจจุบันธรรมพระพุทธภาษิตที่อ้างและอธิบายมาโดยสังเขปโดยยกเอาเรื่องดับกิเลสดับใจเข้ามารวมอยู่ก็โดยที่ได้ยกเอาจากพระพุทธพยากรณ์ปัญหาของอคิตะมานพที่ตรัสสอนโดยความที่ว่าเพราะดับวิญญาณที่ใช้เรียกในภาษาไทยง่ายๆว่าดับใจได้ก็ดับนามรูปได้ทั้งดับสติปัญญา
ที่ปฏิบัติเพื่อดับใจนั้นได้ด้วยในข้อนั้นข้อนั้นในเรื่องนั้นเรื่องนั้นในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นดังที่กล่าวมาแล้วซึ่งเป็นแนวปฏิบัติอันเดียวกันและเรื่องไม่หน่วงถึงอดีตไม่หวังถึงอนาคตนั้นก็เป็นพระพุทธภาษิตที่ตรัสแสดงไว้เรียกว่าพัทเทกรัตตสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยมีราตรีเดียวอันเจริญพระสูตรนี้เป็นคาถาพุทธภาษิตไม่ยาวนักและถือว่าเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงจำแนกแจกแจงแสดงไว้เพราะฉะนั้นจึงจะยกเอาพระคาถานี้มาแปลให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆนั้นอันเป็นที่นับถือว่าเป็นพุทธภาษิตว่าอย่างไรได้ตรัสไว้ว่าอติตังนานวากมยะไม่พึงพวงถึงนวงเหนียวใจถึงธรรมะหรือส่วนที่เป็นอดีตคือล่วงไว้แล้วคือล่วงไปแล้วนับปฏิกังเขอนาคตังไม่หวังถึงธรรมะหรือส่วนที่เป็นอนาคตยังไม่มาถึงยะดะตีตัมปะหีนันตังส่วนที่เป็นอดีตก็ล่วงไปแล้วอปัตตัญจะอนาคตังส่วนที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังส่วนปัจจุบันธรรมคือธรรมะหรือส่วนที่เป็นปัจจุบันตถะตถะวิปัสสติเห็นแจ้งในที่นั้นๆในการนั้นๆในอารมณ์นั้นๆอสังหิรังอสังกุปังไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนตังวิทามนุบรูหะเยพึงเจาะแทงปัจจุบันธรรมนั้นพอกพูนความเจาะแทงนั้นอัจเยวกิจจะมาตะปังความเพียรพึงเร่งรีบกระทำในวันนี้ทีเดียวโกยัญญามะดันังสุเวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมาตะวันพรุ่งนี้นะหิโนสังกรันเตนะมหาเสเนนมัจจุนาความผัดเพี้ยนด้วยความตายอันมีเสนาใหญ่มิได้เลยอัจเยวกิจจะมาตะปังโกยัญญามรณังสเวนะหิโนสังกรันเตนะมหาเสเนนมัจจุนาเอวังวิหารมาตาปิงผู้ที่มีความเพียรไม่ย่อหย่อนอยู่อย่างนี้อโหรตะมตันติตังทั้งกลางวันและกลางคืนตังเวพัทเดกะรัตโตติตังเวพัทเดกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีพระมุนีเรียกผู้ที่มีความเพียรไม่ย่อหย่อนนั้นว่าเป็นผู้สงบเป็นผู้ที่มีราตรีเดียวเจริญดังนี้นี่เป็นพระพุทธภาษิตที่เป็นคาถา
ซึ่งบรรจุถ้อยคำไม่มากแต่ว่าแสดงแนวปฏิบัติเป็นอย่างดียิ่งและเพราะเหตุที่แนวปฏิบัติที่แสดงไว้ในพระพุทธภาษิตนี้เมื่อปฏิบัติไปตามนี้แล้วก็จะเป็นผู้ที่มีความเจริญใจตลอดราตรีซึ่งมีความหมายว่าตลอดทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละเพราะว่าจิตใจนี้เมื่อไม่ได้อบรมตามพระพุทธภาษิตนี้ย่อมเป็นจิตใจที่ประกอบไปด้วยอกุศลวิตกต่างๆนวงเหนียวถึงอดีตบ้างหวังถึงอนาคตบ้างงอนเงันคลอนแคลนยินดียินร้ายอยู่ในปัจจุบันธรรมบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นจิตใจที่กระสับกระส่ายวุ่นวายไม่สงบมีทุกข์อยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแต่ถ้าปฏิบัติตามพระพุทธภาษิตนี้ดับหรือหักกิเลสดับหรือหักใจในส่วนที่เป็นอดีตในส่วนที่เป็นอนาคตและในส่วนที่เป็นปัจจุบันได้ก็จะเป็นผู้ที่มีจิตใจสงบมีจิตใจมีความสุขตลอดวันตลอดคืนยกออกกลางคืนขึ้นเป็นที่ตั้งก็แปลว่าทั้งคืนก็จะมีจิตใจที่สงบมีสุขอยู่ตลอดทั้งปฐมยามมัชฌิมยามปัจฉิมยามแปลว่าตลอดราตรีจิตใจเป็นจิตใจที่เจริญด้วยความสุขอันเกิดจากความสงบเป็นอันเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าพัทเทกรัตสูตรเป็นพระสูตรที่ตรัสสอนทางปฏิบัติที่จะให้มีความสุขอันเกิดจากความสงบอยู่ตลอดคืนตลอดวันหรือยกเอาราตรีขึ้นมาก็ตลอดราตรีพระพุทธเจ้าเองก็ได้ทรงตรัสแสดงอธิบายพระอานนท์ก็ได้แสดงอธิบายตามที่ได้ยกมาแสดงอธิบายไว้ในครั้งก่อนๆ นั้นแล้วและท่านพระมหากัจจายนะก็ได้แสดงอธิบายซึ่งท่านเน้นอยู่ที่วิญญาณคือใจซึ่งมีปฏิพัทธ์คือความผูกพันโดยอำนาจของฉันทราคะความพอใจยินดีติดอยู่หากว่ามีปฏิพัทธ์คือใจมีปฏิพัทธ์อยู่ในตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายและผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่ถูกต้องมโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราวอันเป็นส่วนอดีตคือล่วงไปแล้วก็ย่อมจะมีความอภินันยินดีเพลิดเพลินอยู่ในส่วนที่เป็นอดีตนั้นหากมีปฏิพัทธ์อยู่ในตากับรูปเป็นต้นอันเป็นส่วนอนาคตโดยหวังที่จะได้ในส่วนที่ยังไม่ได้ก็ย่อมจะมีอภินันเพลิดเพลินไปในส่วนที่เป็นอดีตนั้น
ในส่วนที่เป็นอนาคตนั้นในปัจจุบันก็คือตากับรูปเป็นต้นที่เป็นปัจจุบันหากว่าจิตมีปฏิภัทธ์ก็ย่อมจะมีอภินันยินดีเพลิดเพลินอยู่ในส่วนที่เป็นปัจจุบันนั้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ยังงอนเงินคลอนแคลนเพราะฉะนั้นก็ต้องดับใจที่เป็นปฏิภัทธ์นั้นในส่วนที่เป็นอดีตในส่วนที่เป็นอนาคตและแม้ส่วนที่เป็นปัจจุบันจะปฏิบัติดังนี้ได้ก็จะต้องทำสติคือความกำหนดปัญญาคือความรู้ให้รู้จักอดีตว่าล่วงไปแล้วให้รู้จักอนาคตว่ายังไม่มาถึงและให้รู้จักปัจจุบันว่าเป็นอนิจจไม่เที่ยงทุกขะเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนโดยเจาะแทงตัวเราลงไปให้เห็นนามรูปให้เห็นขันธ์ให้เห็นอายตนะว่าเป็นสักแต่ว่านามรูปสักแต่ว่าเป็นขันธ์เป็นอายตนะเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเมื่อเป็นดังนี้วิปัสสนาญาณจึงจะปรากฏเป็นความอย่างรู้ถึงไตรลักษณ์เป็นความเห็นแจ้งในไตรลักษณ์เมื่อวิปัสสนาญาณปรากฏขึ้นใจอันประกอบด้วยปฏิภัทธ์ก็ดับตัวปฏิภัทธ์ก็ดับตัวเราและนามรูปในเรื่องนั้นก็ดับทั้งนี้ก็ต้องอาศัยปัญญาพร้อมทั้งสติคือสติปัญญาที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อที่จะให้ได้วิปัสสนาญาณอันเป็นความเห็นแจ้งและเมื่อได้วิปัสสนาญาณขึ้นมากิเลสก็ดับใจนั่นก็ดับนามรูปนั่นก็ดับก็จะได้วิชาวิมุตติอันเป็นความรู้พ้นและจะได้ปัญญาที่เป็นวิชาวิมุตติสืบต่อไปเพราะฉะนั้นปัญญานั้นจึงมีปัญญาหน้าปัญญาหลังมีปัญญาที่สืบต่อไปปัญญาหน้านั้นก็คือปัญญาเพื่อที่จะได้ตัววิปัสสนาญาณเพื่อที่จะดับเพื่อที่จะหักดังกล่าวและเมื่อหักดับได้แล้วก็ได้ปัญญาที่เป็นตัววิชาวิมุตติรู้พ้นและเมื่อได้ปัญญาที่เป็นตัววิมุตติรู้พ้นก็ได้ปัญญาที่เป็นตัวรู้สืบต่อไปเมื่อว่าอย่างสูงปัญญาหน้านั้นก็เป็นปัญญาที่เป็นมรรคปัญญาหลังก็เป็นปัญญาที่เป็นผลปัญญาที่สืบต่อไปก็เป็นนิพพานเปรียบเหมือนอย่างว่าการเรียนหนังสือเพื่ออ่านหนังสือออกนั่นเป็นปัญญาหน้าเมื่ออ่านหนังสือออกอ่านหนังสือได้ก็เป็นปัญญาหลังและเมื่อได้ปัญญาหลังคืออ่านหนังสือออกก็อ่านได้ตลอดไปนั่นเป็นปัญญาที่เป็นนิพพานต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป